มาเตือนภัยนะครับการสแกน QR code จ่ายเงินพอสแกนไปแล้วนะครับระบบที่เป็นระบบปลอมเนี่ยครับก็จะพาเข้าไปยังเว็บไซต์ซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ปลอมนั่นแหละครับเว็บไซต์ปลอมเนี่ยก็จะหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนหมายเลขบัญชีเอาในนั้นจะทำให้หมดเลยครับคือสำหรับท่านที่รู้เนี่ยก็โอเคก็อาจจะแบบปิดไปแล้วก็ไม่ดำเนินการอะไรต่อครับแต่สำหรับท่านที่ไม่รู้เนี่ยอาจจะหลงเชื่อใส่ข้อมูลใช่เพราะว่าเว็บไซต์พวกนี้มันก็ทำออกมาน่าเชื่อถือซะด้วยนะคือบางทีมันไปเอาโลโก้จริงๆของธนาคารหรือว่าของทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยเอามาหลอกเลยใช่คือพอไม่รู้ปุ๊บใส่ไปปั๊บเนี่ยบางทีมันก็รู้ข้อมูลของเราแล้วครับอยู่ดีๆเงินก็หายไปจากบัญชีเนี่ยมันเริ่มมาจากอย่างเงี้ยครับมันเอาข้อมูลตรงเนี้ยของเราเนี่ยที่เราหลงเชื่อใส่เข้าไปเนี่ยไปลงทะเบียนใช่แล้วไปหลอกว่าเป็นเราใช่โอ้นี่น่ากลัวเสียหายกันเยอะครับครับเรื่องนี้เขาก็เลยออกมาเตือนว่าถ้าเจอลักษณะนี้กดปิดไปเลยครับนะครับไม่ต้องไปดำเนินการอะไรต่อครับนะฮะก็เช็คให้ดีแล้วก็เวลาสแกนเนี่ยตรวจสอบข้อมูลร้านค้าและยอดเงินของท่านทุกครั้งเพราะว่าเวลาที่เราสแกนจ่ายเงินเข้าเงินออกมันจะแจ้งเตือนมาทางข้อความโทรศัพท์เราครับตรวจเช็คด้วยว่าถูกต้องหรือเปล่าอันนี้สำคัญเวลาท่านไปซื้อของสมมติ100บาทครับเขาจะมี QR code ให้เราสแกนใช่ไหมครับพอเราสแกนไปเนี่ยเราดูว่าเอ้ยมัน100บาท100จริงไหม100จริงไหมแล้วก็ปลายทางที่จะโอนไปอ่ะมันดูแล้วมันเชื่อถือได้ใช่มันโอเคไหมแล้วก็อย่างเรื่องของปลายทางที่พี่ต้นว่าเนี่ยครับเราก็ต้องดูให้ดีสมมติเราไปจ่ายที่จ่ายค่าโทรศัพท์ครับแต่พอไปสแกนปุ๊บมันกลายเป็นชื่อใครก็ไม่รู้อันเนี้ยสงสัยได้เลยว่าอาจจะโดนหลอกแล้วใช่เพราะว่าถ้าเป็นจ่ายพวกค่าโทรศัพท์ค่าบริการร้านอาหารต่างๆเนี่ยถ้าเข้าบัญชีอ่ะมันจะเข้าบัญชีของบริษัทเขาเลยใช่บริษัทใหญ่เลยใช่มันจะไม่ไปเข้าบัญชีของคนนู้นคนนี้มันจะไม่ใช่ชื่อของบุคคลแน่นอนใช่ก็ระมัดระวังไว้นะครับคือถ้าเจอลักษณะนี้แจ้งไปได้ที่สายด่วนนะครับ1212ครับก็ฝากเตือนเนาะระวังกันให้ดีเจอกันเยอะนะฮะโดยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตั้งสติก่อนใช่โดยเฉพาะผู้ที่อาจจะเพิ่งใช้สมาร์ทโฟนครับอาจจะยังเรียนรู้ไม่ทันก็จะโดนหลอกได้ครับ